สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพรีวิวแกะกล่องกันนะครับกับตัว Mobile Suit Gundam Seed 20 ปี Anniversary MSS Metallic นะครับซึ่งตัวนี้จะมีขายเฉพาะใน Gundam Base ที่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับก็ตัวนี้ผมก็พรีออเดอร์นะครับสั่งมาจากญี่ปุ่นเลยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในอนาคตนะครับตัวกันดั้มเบสไทยจะเอาเข้าหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะเอาเข้านะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยดูที่ตัวกล่องนะครับเขาไม่ได้เขียนว่าเป็น limited edition นะครับก็คิดว่าไทยก็อาจจะนำเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นในแพลนในอนาคตนะครับก็สำหรับเซตนี้นะครับมีตัวอะไรบ้างนะครับก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับได้แก่ตัว Freedom Gundam นะครับ Justice Gundam และตัวสุดท้ายนะครับเป็น Providence Gundam นะครับแต่จะมีข้อแตกต่างนิดนึงนะครับก็คือเซตเนี้ยตัว Freedom นะครับกับตัว Justice เนี่ยจะเป็นเกรดแบบ RG นะครับแต่ว่าตัว Providence นะครับก็จะเป็นแบบ HG นั่นเองซึ่งก็แอบเสียดายเหมือนกันครบรอบ20ปีน่าจะทำตัว Providence มาเป็น RG ด้วยก็น่าจะดีนะครับเพราะจริงๆแล้วโครงข้างในเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะคล้ายๆกับตัว Freedom เนาะแค่เปลี่ยนโครงนอกเฉยๆแต่นั่นแหละก็อ่ะ SD ก็ SD นะครับแต่ข้อดีของเซตนี้ก็คือมันเป็นเมทัลลิกนั่นเองซึ่งเมทัลลิกตัวนี้เป็นเมทัลลิกแบบอินเจคชันนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับขนาดกล่องนะก็จะเป็นกล่องที่เป็นRG ขนาดใหญ่นั่นเองคือเท่ากับพวกกล่อง RG ขนาดใหญ่เลยไซซับบี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวกล่องนะครับค่อนข้างมีความหนานะครับค่อนข้างมีความหนาคือกล่องใหญ่เลยแหละเพราะว่าข้างในนี้มันบรรจุตัว3ตัวด้วยกันนะครับก็เลยค่อนข้างจะหนานะครับแล้วก็ข้างกล่องนะครับจะมีบอกนะครับว่า3ตัวนะครับที่เขามีให้นะครับมี Providence มี Freedom มี Justice นะครับและที่สำคัญอีกอันหนึ่งอยู่ทางขวาสุดนะครับตรงนี้เขาบอกว่า include triple action base นะครับซึ่งก็คือ action base แบบที่สามารถใส่ตัวละครได้3อันอย่างนี้ใส่หุ่นได้3อันแบบนี้นะครับเป็นรูปเซลจันนะครับเป็นรูปครึ่งวงกลมเซลจันตรงนี้จะแถมมาให้ในกล่องด้วยเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือเราได้ให้หมด3ตัวแล้วก็มี action base ให้ด้วยซึ่งปกติแล้วบันไดไม่ค่อยแถม action base ให้เท่าไหร่นะครับโอเคข้างกล่องก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องนะเท่าที่ผมทราบมานะครับคือตัว Justice กับตัว Freedom นะครับก็จะเป็นตัว RG ตัวเก่าเลยนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะนอกจากที่จะมีเปลี่ยนให้กลายเป็นเมทัลลิกเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราแกะกล่องมาดูกันก็อย่างที่บอกไปกล่องใหญ่นะครับแต่ว่าดูข้างในแน่นๆคือแผงแรนเนอร์แน่นมากนะครับคือเต็มกล่องเลยล้นกล่องอ่ะแค่เดี๋ยวเราค่อยๆมาแกะดูกันแล้วกันครับก็เปิดมานะครับก็จะมีแผงของตัวหุ่นนะครับต่างๆเลยซึ่งเยอะมากนะครับแต่คือเขาไม่ได้แยกมาให้นะครับว่าตัวแผงเนี่ยเป็นของหุ่นอะไรนะคือใส่มารวมๆกันให้หมดเลยดังนั้นก็นะถ้าจะต่อก็อาจจะต้องแบบค่อยๆแยกทีละตัวนะครับต้องแยกก่อนว่าซองไหนเป็นของตัวไหนนะครับเพราะว่าเขาให้มาแบบปนๆกันมาหมดเลยนะครับนี่ตัวนี้เป็นแผงเมทัลลิกนะครับของ Providence นะครับก็เห็นได้ชัดนะครับมีเป็นอินเจคชันครับเป็นเมทัลลิกแบบอินเจคชันน่ะซึ่งจุดสังเกตของมันเนี่ยก็จะเห็นเลยนะว่าจะมีรอยเขาเรียกว่าเป็นรอยเชื่อมตอนหล่อพลาสติกนะครับก็จะเป็นรอยริ้วๆนะครับซึ่งมักจะเกิดกับตัวแผงตัวเมทชีตเมทัลลิกแบบนี้นะครับของบันไดเอาจริงๆคือไอ้รอยแบบนี้มันเกิดกับพวกถ้าสมมติสีมันเป็นสีเมทัลลิกอ่ะมันเกิดได้หมดเลยนะคือเครื่องดูดฝุ่นไดสันน่ะผมซื้อมาประมาณ 40,000 กว่าบาทอ่ะก็มีรอยฉีดอินเจคชันแบบนี้เช่นกันนะครับก็เป็นเรื่องปกติของพลาสติกแบบนี้นะใครอยากให้รอยพวกนี้หายนะครับก็คือเขาบอกว่าเอากระดาษทรายขัดก็ได้นะครับเพราะว่ารอยอ่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่กับตรงผิวของตัวงานเท่านั้นนะครับเอากระดาษทรายขัดแล้วฉีดพ่นเคลียร์ไปอย่างเงี้ยครับก็ทำให้รอยอ่ะมันจางลงได้เยอะนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับซึ่งจะมีสติ๊กเกอร์ใส่มาให้ด้วยนะครับสติ๊กเกอร์ใส่เนี่ยที่อยู่ข้างในของ Providence เนี่ยก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ที่เขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นสติ๊กเกอร์เป็นติดเป็นพวกลวดลายครับซึ่งปกติแล้ว HG ไม่ค่อยแถมสติ๊กเกอร์ที่เป็น
บวกลวดลายแบบนี้เนาะเพราะปกติแล้วSC อ่ะมันจะให้สติกเกอร์ที่เป็นสติกเกอร์ที่แบบสีมากกว่าที่แบบมันแยกสีไม่ได้ลูกกระตาหรือว่าชิ้นส่วนบางส่วนที่มันไม่ได้แยกสีมาเราให้ติดสติกเกอร์แทนเนาะแต่ว่าตัวนี้มีเป็นRealistic Decal นะครับหรือว่าติดเป็นลวดลายนะครับก็เป็นลายของซาฟนะครับนี่ก็จะมีเป็นตัวนี้มาให้ผมไม่แน่ใจว่าProvidenceตัวธรรมดาเนี่ยให้สติกเกอร์แบบนี้มาด้วยหรือเปล่านะโอเคแต่ว่าสีสวยมากสีสวยมากจริงๆนี่สีเมทัลลิกนะครับอ๋อนี่อย่างที่ผมบอกไปปกติแล้วสติกเกอร์ของ HG มันจะเป็นสติกเกอร์แบบนี้สติกเกอร์แบบสติกเกอร์ฟลอยด์เห็นไหมอยู่ข้างล่างเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นส่วนของลูกตานะแต่ว่าตัวนี้มันอาจจะแยกสีมาดีอยู่แล้วหรือเปล่าผมไม่เคยต่อ Providence HG มาก่อนนะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันนี่มันมีแค่จุดแบบจุดเขียวๆกับตัวลูกตาเฉยๆพาร์ททั้งหมดอ่ะยกเว้นข้างในพาร์ทแบบพาร์ทตัวอื่นๆนะก็จะเป็นเมทัลลิกอินเจคชันหมดเลยแต่ว่าโครงในอ่ะมีกับตัวเนี้ยสีนี้ออกเทาๆแบบนี้ตัวเนี้ยน่าจะเป็นพาร์ทธรรมดาครับสีธรรมดาไม่ได้เป็นเมทัลลิกนะอันนี้เป็นของ RG ตัวนี้เป็นของ RG เท่าที่ดูตรงนี้ RG ตัวนี้ก็ต้องเป็นของ Justice แน่ๆนะครับสีของมันเนี่ยมันเป็นสีออกแบบสีโอโรสนะคือไม่ได้เป็นสีแดงไม่ได้เป็นสีแดงแล้วก ออกไปทางแดงชมบวกชมพูครับเป็นสีโอโรสซึ่งสวยมากเลยนะแต่ดูคือแผงสวยมากจริงมาดูว่าสอบเป็นตัวแล้วจะเป็นยังไงนะส่วนสีขาวก็เป็นเมทัลลิกอินเจคชันเหมือนกันนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วผมไม่ค่อยชอบเมทัลลิกอินเจคชันสีขาวเท่าไหร่เพราะสีมันจะออกเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นแบบเพิร์ลๆหน่อยแต่ว่าเป็นออกสีออกเป็นไข่มุกครับซึ่งเอาจริงๆนะผมไม่ค่อยชอบนะในส่วนของอินเจคชันสีขาวแต่ว่าถ้าคุณชอบก็โอเคนะไม่ได้ว่าอะไรนะอันนี้ก็ของ RG อันนี้น่าจะเป็นของ Freedom หรือเปล่าที่กับ Freedom น่ะถ้าเป็น Freedom น่ะในส่วนของสีขาวอ่ะจะมีเป็นสีเทาตัดนะครับซึ่งก็ปกติแล้วของ RG เนี่ยก็ขาวตัดเทาเนี่ยมันเรื่องปกติอยู่แล้วแต่พอมันเป็นเมทัลลิกนะครับพอเป็นเมทัลลิกอ่ะเราจะเห็นได้ว่าเทาที่เอามาตัดเนี่ยมันเทาแบบเทาๆเลยอ่ะมันออกสีเทามากกว่าแบบปกตินะคือล่าสุดเนี่ยกับตัวล่าสุดที่ผมต่อยูนิคอนเนี่ยเวลาสีขาวกับตัดเทาอ่ะเนี่ยจริงๆมันเป็นขาวกับเทานะครับสลับกันมันก็จะเป็นแบบเฉดสีที่แบบต่างกันน้อยอ่ะแบบดูตรงแผงเราแทบจะไม่รู้อ่ะว่าเป็นขาวตัดเทาอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบพอมาต่อเสร็จแล้วเอ้ยเราค่อยมารู้ว่าเป็นขาวตัดเทานะแต่พอมันเป็นเมทัลลิกแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าเทาที่เอามาตัดเนี่ยสีมันโดดจากสีขาวเยอะเลยทำให้อาจจะทำให้เราเห็นดูรายละเอียดอะไรเงี้ยได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นไปได้นะเฮ้ยปีกฟรีดอมสีน้ำเงินเมทัลลิกสวยมากจริงมีดีแคลแยกต่างหากนะครับสำหรับในส่วนของปีกนั่นเองซึ่งไม่แน่ใจปกติหรือเปล่าผมไม่เคยต่อ RG ฟรีดอมมาก่อนนะตัวนี้เป็นฟรีดอม RG ตัวแรกของผมด้วยตัวนี้เป็น Advanced Choice นะครับเป็นของ RG ไม่แน่ใจของตัวไหนนะครับหัวตัวนี้ก็เมทัลลิกอ่ะเมทัลลิกเป็นสีเทาๆตรงเนี้ยแบบสี Deactivate อ่ะอันนี้ก็ชิ้นส่วนของ Freedom เช่นกันนะครับแผงเยอะมากไม่ได้นับนะครับอันนี้ต้องไม่ได้นับแผงจริงๆเพราะแผงมันเยอะมากจริงอ๋อนี่ไงสีแดง Justice ใช่มั้ยนี่สีแดง Justice แสดงว่า Justice เนี่ยสีแดงเนี่ยก็มี2เฉดสีเช่นกันนะครับเนี่ยสีแดง2เฉดสีที่ตัดกันเช่นกันนี่แต่สีสวยตัวโครงหลักมันอาจจะเป็นออกเป็นสีโอโรสแต่ว่าก็มีสีแดงแบบแดงอ่อนๆมาตัดแซมอยู่นะครับสวยทองก็สวยนะครับแต่ว่าทองจะออกเป็นทองเทียนนะครับทองบันไดอ่ะคนไม่ชอบน่าจะไม่ชอบนะแต่ผมโอเคนะผมชอบกับสีทองประมาณนี้นะอ๋อชมพูนี้จะเป็นส่วนชมพูนี่เป็นส่วนของเครื่องบินนะครับด้านหลังนะเป็นแพ็คหลังก็เลยออกเป็นสีชมพูไปเลยส่วนตัวจะเป็นสีออกโอโรสนะครับบวกกับสีแดงนะครับโอเคเป็น3โทนเป็น3โทนตัวแพ็คเครื่องบินจะออกเป็นสีชมพูเลยเป็นชมพูม่วงๆนะครับออกชมพูม่วงเลยและสุดท้ายนะครับในแผงเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของตัวแอคชั่นเบสนั่นเองซึ่งแอคชั่นเบสก็จะเป็นแบบโค้งๆนะครับสามารถติดได้3ตัวนะครับ
ก็เอาไปโชว์พร้อมกันนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าผมจะได้โชว์หรือเปล่านะสำหรับไอชั้นเบสเพราะว่าไม่มีตู้ใส่นะครับโอเคข้างในหมดแล้วเหลือเป็นใบอะไรนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นใบรับประกันนะครับของบันไดนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของคู่มือการต่อซึ่งคู่มือการต่อจะใส่เป็นในซองเดียวกันแกะเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไงตัวนี้ผมต่อแล้วถัดมาก็เป็นคู่มือการต่อของ3ตัวนะครับก็จะมีเป็น Providence นะครับ Providence จะเป็นแผ่นพับนะครับแผ่นพับความเป็น SG นะครับมันก็เลยไม่ได้มีรายละเอียดเยอะเท่าไหร่นะครับเท่ากับ RG นะก็เลยเป็นแค่แผ่นพับนะครับส่วนด้านหลังเป็นภาพสีนะครับนี่มีส่วนที่ติดเรียลลิสติกดีแคลด้วยแล้วก็เป็นส่วนที่อธิบายพวกอาวุธอะไรต่างๆนะครับเป็นหน้าสีนะหน้าสีฝั่งหนึ่งขาวดำฝั่งหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นของ Justice นะครับ Justice เนี่ยเอาคู่มือของ Justice ธรรมดาเบอร์09มาให้เลยนะครับจริงๆแล้วเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากต่อนะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสนะก็ตัวนี้เป็น Justice ตัวแรกเช่นกันนะครับเช่นเดียวกับ Freedom นะโอเคขอเปิดผ่านๆแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปมันยาวไปละและสุดท้ายนะครับก็เป็น Freedom Gundam นะซึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็น RG เบอร์05นะครับก็เอาคู่มือของ RG ตัวปกติมาให้เลยนะครับก็ประมาณนี้เป็นรูปมีสีเยอะด้วย ประมาณนี้นะครับโอเครีวิวนะจะประมาณนี้และตัวนี้แน่นอนว่าผมต่อแน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะต้องรอนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ต่อตัว Unicorn Perfect Tibility อยู่นะครับแล้วก็จริงๆมี Go Frame อีกตัวนึงที่รอคิวต่อนะครับไม่แน่ใจว่าจะต่อ Go Frame ก่อนหรือต่อตัวนี้ก่อนนะแต่ว่าตอนนี้คือติดอยู่กับตัวนี้อยู่นี่เพิ่งต่อเสร็จเพิ่งต่อตัว Unicorn Perfect Tibility เสร็จนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ต่อพวกอาวุธแล้วก็ยังไม่ได้ติดดีแคลนะก็อาจจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะถึงจะได้มาต่อไอ้ตัวนี้นะครับแล้วก็อาจจะต้องกว่าจะได้ทำรีวิวเนี่ยก็อาจจะกินเวลานิดนึงนะแล้วส่วนของรีวิวเนี่ยก็อาจจะเป็นการรีวิวทีละตัวนะครับคงจะแยกกันนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะครับโอเคสำหรับมอบิสูตรแกนดัมซีดฉลองครบรอบ20ปีนะครับเซตเมทัลลิกนะครับก็น่าจะประมาณนี้สำหรับการพรีวิวแกะกล่องนะครับก็ยังไงติดตามกันได้สำหรับพรีวิวในการต่อนะครับว่าตัวนี้จะเป็นยังไงกันบ้างครับก็ถ้าคุณถูกใจคลิปของผมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ผมด้วยนะครับผมก็ยังมีคอนเทนต์ดีๆอย่างเงี้ยพูดคุยกับคุณเรื่อยๆครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ยังไงพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ